โอ้โหเป็นไงล่ะครับทุกคนมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับเจ็บจี๊ดนะโอ้โหพูดสะแทงใจดำเลยสำหรับกูรูปากจัดอย่างโทนี่คาสคาริโน่นะครับบอกว่าดาวินุนเยสก็แค่เวอร์ชันอัปเกรดมาจากเทพกี้ครับดีวอล์กโอริกี้นะโอ้มาฟังกันเลยนะฮะทางด้านของโทนี่คาสคาริโน่ครับกูรูปากจัดเนี่ยได้ชำแหละลิเวอร์พูลเป็นชิ้นๆ นะโอ้โหพูดสะใจดำเลยแนะนำให้เจเกนคล็อปเลิกพยายามปั้นฮาวิเอเลียตใช้งานโจโกเมสแล้วก็ที่เจ็บจี๊ดมากที่สุดก็บอกว่าดาวินุนเยสก็แค่เวอร์ชันอัปเกรดเพียงเล็กน้อยมาจากดีวอล์กโอริกี้นะครับเราต้องบอกก่อนนะว่าลิเวอร์พูลหงส์แดงเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเลยในซีซั่นนี้เขาแพ้ไปแล้ว4นัดจาก12เกมแรกบนพรีเมียร์อังกฤษโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดครับ2เกมหลังนี่แหละที่ต้องแพ้กับ2ทีมบวยตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษอย่างนอตแทงฟอร์เรสต์รวมถึงลีดส์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางคะแนนนะห่างจากจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลถึง15คะแนนนะครับแล้วคาสคาริโน่เนี่ยได้เขียนให้กับเดอะไทมส์เขาบอกว่าสมดุลเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันในการแข่งขันกับทีมคู่ปรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังตกอยู่ใต้เงาลิเวอร์พูลมาเกือบตลอดเวลาคุมทีมของเจเก้นคล็อปตอนนี้แมนยูอยู่เหนือทีมคู่รักคู่แค้น7คะแนนผมคิดว่าพวกเขาจะจบสูงกว่าในซีซั่นนี้เจเก้นคล็อปต้องล้มเลิกความคิดเห็นที่จะใช้งานนักเตะบางคนอย่างน้อยก็ตอนนี้นะฮาวิเอเลียตสุดยอดดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เขาเพิ่งอายุ19ปีและยังไม่ถึงระดับออกสตาร์ทในทีมอย่างลิเวอร์พูลโจโกเมสเนี่ยโดดเด่นมากนัดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผลงานที่เหลือจากนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากๆผมไม่เชื่อว่าตำแหน่งของเจเก้นคล็อปจะสั่นคลอนเพราะเขามีเครดิตมากมายในธนาคารแอนฟิลด์แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความผิดผิดที่ตัดสินใจดรอปเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่หนึ่งในฟูลแบ็กที่ทำเกมรุกได้ดีที่สุดในโลกแล้วแทนที่ด้วยเจมิลเนอร์ในเกมที่แพ้ให้กับลีชการรีคูดนักเตะใหม่ก็สุดบ้งลิเวอร์พูลกังวลใจกับผลกระทบจากการที่ต้องเสียซาดิโอมาเน่จนมองข้ามความจำเป็นในการเสริมห้องเครื่องพวกเขาเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์กลางสนามมาแค่คนเดียวในตอนซัมเมอร์อย่างอาตูเมโลคนที่เพิ่งจะได้ลงเล่นแค่13นาทีแล้วก็เซ็นดาวินุนเยสซึ่งสำหรับผมเนี่ยหัวหอกรายนี้ก็แค่เวอร์ชันอัปเกรดเล็กน้อยของดีวอล์กโอเรกี้เทปกี้เนี่ยแหละไม่ใช่คนที่เหมาะสมจะมาเป็นผู้นำเกมรุกของลิเวอร์พูลเลยหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยอย่างนูนเยสเนี่ยไม่มีเทคนิคที่ดีพอเสียบอลง่ายเกินไปซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลเลยนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของคาสคาริโน่กูรูปากจัดที่มีต่อลิเวอร์พูลนะเขียนคอลัมน์ให้กับ The Times ได้อย่างเจ็บแสบมากๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม